อโลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์ตำนานของ Rock Who วันนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะคะ1อาทิตย์แล้ว1อาทิตย์ผ่านไปเราเพิ่งเข้าสู่ขั้นที่6เพิ่งผ่านตอนเย็นนี่เองนะคือใช้เวลานานมากแล้วขั้นที่6รางวัลก็จะเป็นตัวละครแล้วใครได้ตัวละครตัวนี้แล้ว Mighty Hem หนุ่มที่ขาดนะคะก็บอกเราหน่อยว่าบ้านเป็นยังไงเรายังไม่ได้เลยแต่อยากรู้แล้วว่าบ้านเป็นยังไงอยากรู้ว่าบ้านเนี่ยมันซ้ํากับบ้านหลังนี้มั้ยตัวน้องที่ไปขุดเพชรเนี่ยใช่หมู่บ้านภูเขาไฟมั้ยหรือว่าได้บ้านหลังอื่นเม้นบอกได้นะคะอยากรู้มากคือใจเรามันไม่อยากให้ได้บ้านในอีเวนต์เนี้ยหลังเดียวอ่ะอยากได้สัก2หลังเงี้ยเนาะจะได้แบบเอาไว้แต่งเมืองสวยๆแล้วก็วันนี้ใครล็อกอินได้ตัวละครกันบ้างแบบว่าล็อกต่อเนื่องมา14วันนี่เลยเราได้แล้วแล้วน้องก็อยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยโพนี่คาวส์เดลนะคะลัคกี้ดีมนี่เลยเป็นตัวสุดท้ายเราก็จะรับเพชรไปนะคะ15เม็ดในที่สุดเราก็สำเร็จคอลเลกชันเขาเรียกอะไรสะสมครบไปอีก1เซตแล้วนะคะโพนี่คาวส์เดลนั่นเองก็เป็นเพกาซัสทั้ง6ตัวเลยน่ารักมากลัคกี้ดีมเหมือนเรนโบว์แดนซ์เลยเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้พาน้องไปหลงบ้านนะตอนนี้เพชรก็มี400แล้วนี่นามีเพชร400แล้วมี Apple Studio มาขายรางวัลจะเป็นรูปปั้นไหนแมมมูนนะคะเราก็อยากเก็บเพชรให้มันได้สักพันก่อนอ่ะแล้วค่อยไปซื้อแล้วก็มี Mrs. Huffington นะคะมาลดราคาแต่ว่าลดแล้วก็ยังแพงอยู่เนาะ360ก็ปล่อยไปก่อนเพื่อน้องมาให้เล่นแบบในอีเวนต์ฟรีอะไรอย่างนี้แล้วก็ชาวค่ายสุขีโพนี่หนุ่มหมองูนะคะขาย200ก็ผ่านไปไหนชาวซอมนำบิวล่าภาคภูมิมีชาวซอมนำบิวล่ายิ้มแย้มนะคะ275แพงนะแอปเปิลมีชีวิตกูดแอปเปิลมาขาย80ลด 60% นะคะกูดแอปเปิลก็น่าเก็บทหารลาบแอปเปิลก็น่าเก็บแต่ว่ารางวัลไม่ค่อยน่าสนใจเลยเป็นซุ้มไม้ของแบดแอปเปิลแล้วก็เสาหลักอีควีเทียแน่นอนว่ามาขายล็อกหูชื่อกระชอนใครโพนี่ชาวเมืองฟองขึ้นขาย100ประวัติศาสตร์มีชีวิตโพนี่ดึกดำบรรสามร้อยก็แพงตำนานแห่งอีควีเทียมีอ๋อแก๊งนี้อยู่ในอีเวนต์กลุ่มต่อต้านซอมบ้าเบิร์ดใครมาขายแอปเปิลแจ็คซอมบ้าเบิร์ดมาขายแล้วก็สหายบินได้แบล็กทิปโหตัวนี้อ่ะเท่450ลด 55% อยากได้ว่ะน่าสนมังกรมาดูนี้ซิลดราคามีใครมาขายบ้างที่น่าสนใจที่แบบใช้เพชรน้อยๆอ่ะนี่โพนี่ลงเตี้ยมาแล้วว่าน่ารักมากเลยอยากได้น้องน้องสีสวยเวทีไรล่าโชคดีอันนี้ของตกแต่งเนาะจะมีโพนี่ตัวถูกๆมาขายปะเนี่ยนี่ไงตัวนี้ดูไปแล้วมีร้านค้ามาขายด้วยเนี่ยเรือนกระจกของมิสมินถ้าเรือนกระจกของมิสเมนมาขายนะเราก็ต้องเอาไปวางในหมายถึงว่าถ้าเราซื้อฟัตเตอร์ชัยไม้เรือนก็มาขายไล่แอปเปิลมีอะไรดูดิมีของตกแต่งแล้วก็แอปเปิลสตูดิโอคูลแอปเปิลพูลี่กำจัดแมลงคูทาวคูทาวก็ลดราคาของตกแต่งก็ไม่เท่าไหร่แคนเทอร์ล็อตมีเพกาซัสพืชสวนขาย120เหมือนเคยเห็นเพกาซัสพืชสวนมาขายถูกกว่านี้อยู่นะทิสตันเอ็มพายไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรือนกระจกของมิสมินน่ะเราสามารถเอามาเติมในนี้ได้เนี่ยตรงน้ำพุนี้เราก็จะเอาออกเอาเรือนกระจกของมิสมินมาใส่แล้วตรงนี้เราก็เอาออกแล้วเราก็จะเอาร้านค้าตรงนี้มาใส่นี่ตลาดจักรวรรดิพอดีเลย2ล้าน
เราก็มาวางตรงนี้แล้วโซนจีนๆของเรามันก็จะดูแบบสมบูรณ์แบบขึ้นมาถึงแม้ว่าน้ำพุสวยๆของเราจะหายไปก็ตามแต่ว่าเพื่อความสมมาตรเราต้องเอาร้านค้ามาวาง2ร้านตรงนี้นะคะมาต่อกันที่โพนี่ที่เราได้วันนี้โพนี่วิวไม่มีใครได้แอปเปิลแคนเทอร์ล็อตนี่แคนเทอร์ล็อตเบสปาร์คนะคะเราได้มาจากการเปิดหีบที่ใช้กุญแจ25ดอกเปิดเดี๋ยวเราจะพาตัวละครไปลงบ้านกันก่อนดีกว่าที่แคนเทอร์ล็อตลัคกี้ดีมเอาลัคกี้ดีมก่อนนี่อุ๊ยสีน้องเป็นโบแรตตกสีอยู่บ้านหลังนี้อยู่กับใครเอ่ยนี่แอปเปิลแจ็ควิ่งมารับด้วยคิดว่าเป็นโบแรตตกถังสีหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่อยู่ที่คาบาน่าของเพื่อนผลไม้อยู่กับใครอ่ะอุ๊ยตัวนี้ก็น่าจะเหมือนโบแรตปะเนี่ยคล้ายๆแต่ว่าผมไม่ค่อยแหลมบานาน่าบีชเหมือนแอปเปิลแจ็คหรือเรนโบว์แดดแต่ว่าทรงผมเหมือนเรนโบว์แดดเนาะรูปในนี้แต่ว่าโมเดลไม่ค่อยเหมือนโอเคตัวต่อไปนะคะเป็นเบสปาร์คนี่อยู่หลังไหนเอ่ยหน้าอย่างหูดเอาไปลงนี่ได้มาแล้วอยู่ที่โรงแรมหรอไม่ใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ Guest House นักชิมนะคะเขาเป็นใครเนี่ยอาหารที่ไม่ได้มีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าอาหารได้จริงๆเหรอเบสปาร์คบอกเลยว่าไม่คุ้นๆว่าจะเป็นผู้ช่วยด้วยนะตัวเนี้ยโอเคพาโพนี่มาลงบ้าน2ตัวแล้วนะคะมาต่อกันที่อีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์เราก็อยู่ขั้น6นะคะส่วนของส่วนตัวของ Starlight Glimmer ก็อยู่ที่เลเวล51พลังรวม534อีกยาวไกลเลยที่จะเก็บให้ได้852นะคะกลัวไม่ทันจริงๆนะเนี่ยเหลือ3วัน20ชั่วโมงแล้วแล้วก็อันดับ Community ตกแล้วนะคะตกมาอันดับที่53ก็ตกไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่คิดว่าคงจะติดท็อป100จนวันสุดท้ายแหละจะพยายามเนาะงั้นก็คลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เราได้ลูกค้างคาวแล้วนี่นะเนี่ยเราผ่านแล้วได้ลูกค้างคาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันนี่ลูกค้างคาวเรานี่ไงแต่ว่าไม่รู้จะเอาให้ใครนะคะยังไม่มอบหมายละกันเก็บไว้ก่อนโอเคงั้นก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะฝันดีทุกคนขอให้ทุกคนเล่นผ่านนะคะใครที่แซงเราไปแล้วก็สู้ๆขอให้ได้ตัวละครเร็วๆเดี๋ยวเราตามไปนะคะใครที่ยังไม่ทันเล่นไม่ทันเราหรือว่าถึงขั้นน้อยกว่าเราก็ไม่เป็นไรเก็บได้เท่าไหนก็เท่านั้นดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจากอีเวนต์เนาะก็สู้ๆกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย